สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะปาพามาชมดอกไม้สีเหลืองอีกแล้วนะคะและก็เป็นดอกไม้กินได้อีกเช่นเคยค่ะนี่ก็คือแมคคาโดเนียค่ะเป็นไม้เลื้อยคลุมหน้าดินนะคะคือเขาบางคนเนี่ยก็จะนิยมปลูกเพื่อให้เขาเลื้อยคลุมหน้าดินนะคะแล้วก็บางคนก็จะไปปลูกยกกระถางให้สูงๆหน่อยนะคะเพราะว่าเขาก็จะห้อยย้อยลงมาแบบนี้นะคะดอกจะเล็กๆนะเพื่อนๆคะทุกคนนี่ดอกกระจิตรลิดเองนะคะดอกกระจิ๋วหลิวแต่ว่าดอกดกมากนะคะทุกคนชอบแดดจัดค่ะรดน้ำชุ่มๆตอนเช้าวันละ1ครั้งเท่านั้นนะคะศัตรูพืชเพลียแป้งค่ะนี่เพลียแป้งชอบมากๆค่ะคือถ้าเจอก็คือต้องแบบบี้ทิ้งนะคะแล้วก็คอยเอาน้ำยาล้างชามผสมน้ำมาราดนะคะทุกคนแล้วก็เวลารดน้ำนะคะไม่ควรรดลงไปตรงๆบนต้นและดอกนะคะเพราะว่าเขาจะราบเลยค่ะแล้วก็จะไม่ฟูไม่สวยนะคะแล้วปัญหาอีกอย่างนึงก็คือถ้ารดน้ำไปตรงๆเนี่ยใบอะค่ะมันจะดำมันจะไหม้นะคะวิธีรดน้ำนะคะให้เราแบกขึ้นมาแล้วก็เอาน้ำฉีดลงไปที่โคนต้นนะคะก็อย่างที่บอกนะคะเขาเป็นไม้เลื้อยคลุมดินดังนั้นเวลาปลูกเนี่ยเขาเลื้อยเร็วพอสมควรนะคะปลูกก็เว้นระยะห่างสักหน่อยนะคะสัก50เซนอะไรก็ได้นะคะแต่ถ้าใครต้องการแบบว่าให้มันแน่นๆเร็วๆเนี่ยก็ปลูกชิดๆก็ได้นะคะก็ไม่เป็นไรวิธีการขยายพันธุ์ก็คือตัดกิ่งมาปักชำนั่นเองนะคะเพียแป้งเยอะมากเลยทุกคนดูสินี่ขนาดว่าเราคอยเอามาราดนะคะน้ำยาล้างชามเอ่ยสลับกับสบู่กรรมฐานนะคะผสมน้ำแล้วก็เอามาราดนะคะก็ยังมีอยู่นะคะคือต้องราดทุกวันเลยจนกว่าจะหมดค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอเป็นคลิปสั้นๆแล้วกันนะคะแนะนำดอกแมคคาโดเนียดอกไม้กินได้เขาก็จะนิยมเอาไปประดับจานอาหารเบเกอรี่เครื่องดื่มอะไรอย่างนี้นะคะดอกเขาสีเหลืองสีเหลืองสดก็ไม่เชิงนะคะแบบเหลืองอ่อนปนเข้มเล็กน้อยนะคะทุกคนเลี้ยงง่ายค่ะเพียงแต่ว่าต้องคอยดูแลเรื่องเพลียแป้งอย่างเดียวเองนะค่ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ